จี๊ยบกัญจนาภรณ์ปลอดภัยนักแสดงและนางแบบสาววัย60ปีที่ยังคงความสวยเท่และสตรองมากแต่ใครเลยจะรู้ล่ะว่าสาวเจี๊ยบผ่านมรสุมมาทุกรูปแบบตั้งแต่สูญเสียคุณพ่อเพราะโดนรถไฟชนหย่ากับอดีตสามีทำให้ต้องเป็นซิงเกิลมอมที่ทำทั้งงานประจำและงานในวงการบันเทิงเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกทั้ง3คนรวมไปถึงงานผู้จัดละครที่ทำเอาเธอเป็นหนี้หลายล้านบาทเครียดจนต้องล้มป่วยนานถึง8ปีแถมโดนเขียนข่าวแรงว่าห่วงลูกชายหนักมากจนต้องสั่งให้เลิกกับอดีตนางเอกชื่อดังทั้งหมดนี้เธอผ่านมันมาได้อย่างไรขอต้อนรับอดีตนางเอกนางแบบสาวสุดสตรองเจี๊ยบกัญจนาภรณ์ปลอดภัยขอต้อนรับพี่เจี๊ยบกัญจนาภรณ์ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมก่อนเข้ารายการ2คนนี้ย้อนความหลังกันเคยเจอกันตั้งแต่สมัยพี่ย่าอายุ12คุณเล่นละครเรื่องดวงใจแม่ด้วยกันคุณแม่อายุ28ในตอนนั้นตอนนี้เราไม่แตะเรื่องอายุดีกว่าไม่เพราะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบมาทักว่าเราเคยเจอกันตอนดวงใจพี่แบบจำได้เหรอแล้วเราก็ไม่เจอเนี่ยล่าสุดเนี่ยล่าสุดก็เล่นเป็นแม่ลูกกันแต่ไม่เจอกันไม่เจอใช่ค่ะเออหนูยังตัวเล็กอยู่ในเรื่องเออเวลาผ่านไปยังไงความเปลี่ยนแปลงผ่านไปไม่กี่ปีเองไม่เท่าไหร่เองเพราะว่าล่าสุดอ้าวใส่ส้นสูง4นิ้วไปเดินแบบนะจ๊ะใช่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิคะพี่เจี๊ยบก็น้องมาติดต่อว่าให้ไปเดินแบบให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้องหมูเนาะน่ารักกับเรามาตลอดแล้วก็เออได้อ่ะแต่ว่าขอเป็นส้นเตี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพอไปฟิตติ้งอู้รองเท้า4นิ้วเหรอเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่แล้วสงสัยไปไม่รอดเราคิดว่าวันนั้นจะไม่รอดคือคิดว่าไม่รอดคิดว่าไม่รอดแต่ว่าเรารักษากายภาพเรื่องกระดูกมาก่อนแล้วค่ะเป็นปีค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอไปลองแล้วเดินแล้วแล้วมีเฮ้ยนิ้วครึ่งเนี่ยเหมือนแปะมากเลยเดินแล้วเป็นแปะอ่ะจะสวยเหรอเนี่ยแล้วชุดนี้ก็คือน่าจะสง่าเลยค่ะมาเอาสี่นิ้วมาให้พี่ลองอ่ะยอมก็ลองแล้วก็ทดลองเดินดูอ่ะสู้มันต้องได้มันต้องได้แล้วเท่ออกมาเท่มากเลยสรุปสรุปว่าได้และแต่ละรอบเนี่ยก็คือต้องมาปั๊มตัวเองอะค่ะปั๊มยังไงคะคุกเข่ากับเก้าอี้นะคะแล้วปั๊มน่องอะไม่ให้มันเป็นตะคริวด้วยความที่ไม่ได้เดินนานเนาะเดี๋ยวมาเจอแบบ4นิ้วใกล้ๆกันเนี่ยจะตะคริวกินต้องเรียกกันวอร์มสมัยก่อนนะคะพี่เจี๊ยบเวลาเขาใส่รองเท้ากันนะเขาใส่กันกี่นิ้วคะสมัย3นิ้ว2นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่โหดเท่าสมัยนี้ใช่มั้ยคะใช่ถึงอาจจะมีโหดในปลายๆของการเดินแบบนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มข้างหน้าแต่อันนี้คือโอ้โหนึกว่าจะบัลเล่คือผู้หญิงจะเข้าใจกันถ้าข้างหน้าต่ำแบบไม่มีเสริมเลยจะเมื่อยมากเกร็งมากเลยอะถ้ามีเสริมด้านหน้าจะสบายหน่อยแต่หนูมองอยู่เวลาการเดินของพี่เจี๊ยบนะปกตินางแบบคนอื่นเห็นมั้ยเวลาเค้าเดินเค้าจะแบบหน้าบึ้งทำไมวันนั้นพี่เจี๊ยบเลือกที่จะยิ้มลูกเอ้ยจ๋า60แล้วค่ะพี่60แล้วเหรอคะยังไม่ถึงเลยแล้วจะให้เดินเป็นหน้าบึ้งเป็นนางแบบเมื่อตอนอายุ20 30อ่ะแหมแรงโน้มถ่วงมันดึงหน้าเราแล้วโหเทคนิคในการยิ้มเนี่ยก็คือช่วยให้หน้ามันดึงขึ้นไงคะลิฟต์หน้าตัวเองค่ะค่ะเลยดูไม่เหมือนใครด้วยจริงๆแล้วไม่ค่ะเป็นการสร้างพลังให้ตัวเองว่าการที่เราออกไปแบบธรรมชาติที่สุดของเราอ่ะมันคือความสบายใจมันคือเหมือนเป็นมิตรกับทุกคนที่มาให้กำลังใจเราหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนี่ยถึงแม้จะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะเพราะมันมืดแล้วเราก็ไม่สามารถนอกจากเรียกมามีหนูอ้นกับหนูเอกกี้ค่ะใช่ค่ะเรียกเลยค่ะเราก็หันเลยส่งยิ้มทันทีอย่างธรรมชาติแล้วมีความรู้สึกว่าการส่งยิ้มมันเป็นการส่งบุญจากข้างในของเราค่ะถ้าใจเรายิ้มแล้วเราควรจะเผื่อแผ่ออกไปพูดถึงพลังบุญเนี่ยแสดงว่าพี่เจี๊ยบจะต้องเป็นคนที่เดินสายบุญโอ้มันก็ต้องมีทุกข์ก่อนนะคะกว่าที่จะเข้าหาบุญปัญหาในชีวิตมันเยอะแยะมากมายมากเลยเป็นขั้นตอนของแต่ละช่วงวัยอายุแล้วเราก็สะสมว่าสิ่งใดที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากอันนั้นพ้นจากอันนั้นซึ่งหนีไม่พ้นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะคะเอาเป็นว่าแซบไหมคะแซบมากเรามาไล่มรสุมทีละลูกดีกว่าเพราะว่าคนนี้เนี่ยหลายเรื่องราวเรื่องแรกเลยค่ะมรสุมแรกคือคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียตอนอายุ26ค่ะ
ซึ่งพ่อยังหนุ่มอยู่เลยนะ53นี่53 54มันช็อกค่ะเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากโทรศัพท์มาแล้วเราก็อึ้งเพิ่งจะมีลูกคนที่2อย่างงี้ค่ะมันเหมือนหมดคนที่จะโปรเทคเราอะค่ะเราเพิ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกเลยเนี่ยแต่พ่อจะคอยสอนคอยบอกแล้วคอยมาเลี้ยงลูกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็แบบโอ้ขาดแล้วมันช็อกอยู่ระยะหนึ่งขออนุญาตย้อนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยคุณพ่อเสียจากอุบัติเหตุรถไฟกับรถมอเตอร์ไซค์รถไฟทับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ทับค่ะชนถ้าทับนี่คือยิ่งแย่กว่าที่เป็นมาครับคือยังร่างยังครบแต่มันช็อกตรงที่ว่ามันกระทันหันเกินไปค่ะคุยโทรศัพท์อยู่วันรุ่งขึ้นพ่อเสียชีวิตแล้วพี่เจี๊ยบพอจะทราบไหมคะว่าทำไมถึงไม่มีที่กั้นไม่มีที่กั้นแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วพ่อเป็นคนตาบอดสีแล้วหูก็อาจจะไม่ดีถูกไหมคะใส่หมวกกันน็อกปิดหมดฝนตกพรำๆวันที่9มิถุนายนจำแม่นเลยเป็นวันที่กำลังดูข่าวการสิ้นพระชนของรัชกาลที่8ค่ะเป็นข่าวที่เศร้ามากในวันนั้นเราก็จะดูแล้วก็เศร้าไปด้วยในเวลานั้นแหละค่ะเป็นเวลาที่พ่อแม่พ่อเกิดอุบัติเหตุที่โคราชค่ะแล้วเห็นว่าตอนนั้นพี่เจี๊ยบก็กำลังเลี้ยงลูกด้วยกำลังเลี้ยงลูกต้องร้องไห้ไปพร้อมกับอึ้งค่ะอึ้งนั่นก็สุดๆละในช่วงวัยนั้นค่ะก็ค่อยๆมีลูกมาทำให้เราต้องลืมคนที่หายไปค่ะนั่นก็เป็นสเต็ปหนึ่งค่ะเห็นว่าก่อนคุณพ่อจะเสียได้โทรศัพท์คุยกับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วยใช่ค่ะวันนั้นได้คุยเรื่องอะไรกันจำได้ไหมคุยเรื่องพ่อเสียใจที่พายายไปดูที่ดินที่นั่นเพื่อจะคิดสร้างทำอะไรกันแต่แล้วยายแบบขอกลับก่อนโดยที่พ่อไม่รู้สาเหตุว่าพูดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยบอกยายด้วยโทรมาบอกว่าช่วยบอกยายด้วยคือพ่อขอโทษพ่ออาจจะพูดอะไรผิดอย่างเงี้ยทำไมยายหนีกลับไปแล้วอุ้ยพ่อไม่หรอกคุยนานคุยไม่เคยคุยนานกันอย่างนั้นนะคะเลยรู้สึกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นโทรศัพท์ซึ่งเป็นลางบอกเหตุไม่เลยค่ะไม่คิดว่าเป็นลางเลยค่ะแต่ว่าเสียใจว่าทำไมสายหลุดแล้วพ่อไม่โทรกลับมาอีกเพราะว่าเราโทรไปหาพ่อไม่ได้ในยุคนั้นมันยังไม่มีเบอร์ที่แบบโทรกลับกันได้เลยพ่อก็สาธารณะเสียใจตรงนี้ว่าเฮ้ยทำไมมันหลุดไปเลยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะพ่อโทรมายังคุยไม่จบเลยอะไรเงี้ยมันหลุดไปเลยนี่คือประโยคสุดท้ายที่พี่เจมส์ได้คุยกับพ่อใช่ค่ะใช่ประโยคที่พ่อบอกว่าบอกยายด้วยพ่อขอโทษก็คือยังไม่ทันได้ล่ำลาแล้วก็คุณพ่อก็ไปไม่ได้ล่ำลาค่ะแล้วพี่เจี๊ยบทำใจนานแค่ไหนอะคะตอนเสียคุณพ่อโหเป็นปีค่ะเป็นปีแล้วก็ดูเก็บทุกอย่างของพ่อมาไดอารี่ที่พ่อเขียนสิ่งที่พ่อดูเอาไว้ก่อนที่พ่อจะจากไปเนี่ยมันคือแม่นมากกราฟชีวิตที่พ่อดูให้ทุกคนอะไรเงี้ยกราฟชีวิตพ่อบอกแล้วทำไมเราไม่ดูอะไรเงี้ยค่ะคืออะไรอะบอกอายุด้วยค่ะที่พ่อจะจากไปอ่ะใช่วงไว้เลยว่าถ้าปีนี้อยู่ก็คืออยู่ได้อีกยาวแต่ถ้าจากไปก็คือไปอะค่ะแต่เหมือนไม่เข้าหูอะค่ะโอ้เหมือนไม่เข้าหูแต่พอเรามาดูบุ๊กนั้นแล้วเราเห็นวงแล้วคำมันจะมาพ่อบอกแล้วนะแต่เราไม่คิดนะคะกูแปลกใจเลยค่ะเหมือนพ่อมีเซนส์หรือว่าเดาทางไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยหรอพ่อดูให้ด้วยดูขนลุกเลยดูถึงอายุเท่าไหร่คะ72เหรอคะค่ะแล้วกราฟที่พ่อบอกว่ามีบอกไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละอายุไม่อ๋อคือบอกว่าช่วงอายุไม่บอกค่ะเพราะว่าดูไว้เฉยคงเอ็นดูลูกจะมาวงมาบอกทำไมแต่ดูของตัวเองอะวงไว้ใช่แต่พอของเรามาดูแล้วเราเปรียบเทียบกับการดูของพ่อเรารู้เลยว่าอันนี้คือบอกไว้ละเฮ้ยเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะแต่ว่าใช่ค่ะแล้วประกอบกับคนลุกดูผูกดวงอะค่ะค่ะสามหมอค่ะเท่ากันหมดเลยไม่เกิน75 7แล้วก็คือขึ้นว่า72ไม่เกิน75แล้วอย่างนี้พี่เจ็บกลัวไหมไม่กลัวค่ะก็หลายคนจะคือเรามารู้เรามาดูและรู้แน่ชัดในวัยที่เราเขาเรียกอะไรคะน้อมทำเข้าสู่จิตใจแล้วเรารู้แล้วค่ะมันอยู่ในจุดที่เรามีความพร้อมรับได้หลายคนมาถึงจุดนี้ที่พร้อมเขาเรียกว่าพร้อมตายนั่นเองไม่เป็นอะไรแต่ถ้าย้อนไปในวันนั้นซึ่งคุณพ่อไปโดยกระทันหันแล้วเราไม่ได้เตรียมใจแล้วครอบครัวของพี่เจี๊ยบเนี่ยไม่ค่อยได้สื่อสารความรู้สึกกันด้วยเพราะบอกความรู้สึกไม่เก่งถ้าวันนี้
ถ้าให้เป็นโอกาสที่ดีถ้าคุณพ่อรับรู้ได้อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อไหมคะอ๋อบอกตลอดเลยค่ะทุกบุญที่ลูกมีเนี่ยขอส่งให้ดวงจิตดวงใจของร้อยเอกโกมลปลอดภัยให้สู่ภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในภพใดก็ตามเนี่ยขอให้พ่อมีความสุขสูงยิ่งขึ้นค่ะสุขนั้นคือจิตใจดวงใจที่สว่างขึ้นเรื่อยมีแต่รอยยิ้มเนาะรู้สึกสัมผัสได้เลยอะคืออันเนี้ยกลายเป็นแบบพี่เจพูดถึงพ่อแล้วมีแบบแววตาที่แบบเป็นประกายมากเลยอะคือมันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่เมื่อวันหนึ่งที่เราทำอะไรได้เราควรจะทำอะไรล่ะคะเราควรจะส่งแสงสว่างให้ทุกดวงจิตที่เรามีกรรมกันมาค่ะให้ทุกคนทุกดวงจิตนั้นเนี่ยเจริญขึ้นสูงขึ้นจากเดิมอะค่ะสมมติว่าพ่อไปเกิดแล้วเป็นมนุษย์ค่ะหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยดวงจิตที่แสงมีแสงสว่างดีจังเลย นี่แค่มรสุมแรกเท่านั้นแต่ก็ตอนนี้รับได้ละแต่ถ้าย้อนไปตอนนั้นมรสุมลูกที่สองพี่ย่าหนักหน่วงอยู่ชีวิตเอาเรื่องเลยนะคะ การหย่ากับอดีตสามีตอนนั้นพี่เจ๊อายุเท่าไหร่อะคะอายุ30ค่ะลูก3ค่ะแล้วเหตุผลที่ตัดสินใจมีการหย่าพอบอกได้ไหมอะอายุ28เนาะปี30 28เหรอคะค่ะตอนที่เราเล่นละครด้วยกันพอดีเลยใช่ค่ะตอนนั้นเลยอะใช่ค่ะผมมาเต๋อพอจะเล่าเรื่องนะคะเจี๊ยบเรื่องผ่านมาแล้วนะเป็นความที่ไม่ลงตัวกันไม่ใช่ความรักมันเกิดขึ้นด้วยความเคารพอันนั้นรักเคารพเพราะฉะนั้นเราเหมือนเรายังไม่รู้จักความรักเลยอะแต่เป็นรักเคารพแล้วก็อยู่ได้ด้วยความรักเคารพแต่พอมาวันหนึ่งเราเกิดเบื่อที่จะแบมือขอต่างๆด้วยความเคารพจะทำยังไงดีมันก็เกิดปัญหาค่ะเกิดปัญหาที่ว่าแน่นอนผู้ที่สูงวัยกว่าเราเขาไม่ยอมให้เราออกไปทำอะไรหรอกค่ะก็จะถูกกำหนดกฎเกณฑ์เยอะไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์มันต้องมีสิทธิและเสรีภาพในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและเสรีภาพแล้วเราล่ะทำไมถึงถูกกดอยู่อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยดูแลอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อ่ะค่ะไม่ใช่เราอ่ะเราก็เลยแบบขอเอ๊แต่เท่าที่ฟังเหมือนเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอยากจะออกไปทำอะไรด้วยตัวเองแต่ทำไมถึงเศร้าถึงขนาดเข้าหาธรรมะและบวชชีเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นตกลงไม่ได้ค่ะไม่ให้ก็คืออดีตสามีไม่ให้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็แบบเศร้าหมองจนพี่สาวบอกว่าไปเติมพลังมาให้อยู่ตรงนี้ได้ค่ะก็เลือกการบวชไปไหมเขาก็เลยบอกไปขอไปแบบสูดลมหายใจดีๆแล้วก็มาจะอยู่กันยังไงอย่างเงี้ย15 วันค่ะ15 วันในครั้งแรกส่งขึ้นส่งขึ้นรถทัวร์ไปเลยค่ะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายขออนุญาตถามก่อนเผื่อใครที่มีเรื่องทุกข์อยู่ดีจะเข้าเรียนเรื่องของธรรมะตัดสินปัญหามันต้องมีเบื้องต้นในการบำบัดจิตตัวเองอยู่แล้วไหมคะหรือว่าวันนั้นยังไม่เริ่มเลยแต่ว่าไปก็ไปฝึกเริ่มหนึ่งตรงนั้นเลยคงมีสายเยื่อสายใยเพราะว่าพ่อบวชวัดป่าค่ะวัดของหลวงพ่อพุทธนะคะที่โคราชแล้วเราจะดูรูปพ่อเป็นเหมือนไอดอลของเรานะว่าพ่อแบบเป็นพระที่สง่ามากเลยอ่ะสูงนะแล้ววัดนั้นคือวิเวกมากเลยอะค่ะพ่อมักจะเล่าความวิเวกของวัดนั้นให้เราฟังแล้วมันเข้าหูกล้องอยู่ตลอดเวลาว่าความวิเวกนี่มันก่อความสงบซึ่งเรายังไม่รู้เรื่องหรอกถูกไหมคะอายุ26เราคงแบบไม่ได้มาคิดถึงจุดนี้แต่คิดว่าจะออกไปยังไงดีไม่อยากอยู่แล้วแล้ว15 วันที่ไปอยู่ตรงนั้นกลับมาโหร้องไห้ตั้ง4 วันเลย4 วันแรกร้องไห้คิดถึงลูกลูก3แน่ทิ้งลูกมาลูกยังอ่อนอยู่เลยค่ะลูกยังอ่อนใจเด็ดมากเลยนะใจเด็ดมากแล้วคิดว่าลูกอยู่ในมือของบุคคลอันเป็นที่รักแล้วทั้งพ่อแม่เราพี่เราแล้วก็พยาบาลนะคะลูกไม่เกิดอันตรายแน่นอนค่ะเลยตัดใจไปบวชได้ใช่ค่ะเราต้องเอาใจเราก่อนค่ะแสดงว่าหลังจาก4 วันที่ร้องห่มร้องไห้หลังจากนั้นค่อยๆบำบัดได้เรื่อยๆค่อยๆบำบัดกันในวัดนั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าเจ้าวาดค่ะพระอาจารย์วิชัยเขมิโยค่ะท่านก็จะสอนให้เราพุทโธแล้วก็จะมีเวลาให้เรา
ปฏิบัตินะคะซึ่งเราก็ไม่เคยเข้าเลยมีทำวัดเช้ามีเข้าครัวทำอาหารล้างจานอะไรไปค่ะบ่ายๆสายๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีช่วงพักบ้างแต่ว่าก็จะถูกไล่ให้ไปนั่งปฏิบัตินะคะหน้าโครงกระดูกหน้าโหลเด็กน้อยที่แบบออกมาก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะซีดๆเหลืองๆแล้วก็โครงกระดูกนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะนั่งมองนั่งคิดซึ่งเรายังคิดไม่ออกที่ว่าทำไมเราไปดูกายแล้วมันจะได้มาในจิตในใจมันยังไม่ออกอะค่ะแต่ได้ความสงบได้ความสงบณตรงนั้นก็คือแบบที่เขาให้นั่งมันคืออย่างนี้นี่เองอะแต่ยังไม่เห็นหรอกค่ะว่าเรามองโครงกระดูกเพื่ออะไรเรามองคนตายเพื่ออะไรมันยังไม่เกิดณจุดนั้นแต่เราได้ความสงบแล้วพอเรากลับมาถึงบ้านความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะพี่เจี๊ยบก็สูดหายใจนะคะว่าเราจะต้องรับกรรมและอยู่อย่างนี้ต่อไปใจจะทำยังไงที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันก็ต้องพูดตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแยกกันนะคะก็กลายเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลขอหนีเลยหนีออกจากบ้านเลยแล้วลูกมาอยู่กับเราเอาไปด้วย3 คนเลยเอาแล้วเอาไปกลับบ้านไปราชบุรีค่ะแล้วก็แบบไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็ต้องขอโทษด้วยสามีก็ยกไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วเหมือนในหนังไหมคะต้องมีการแบบตามล่าลูกแต่นั่นหมายความว่าพี่น้องเรายอมรับแล้วอ๋อเดิมทีพี่น้องเราไม่ยอมรับไม่ให้ค่ะแต่อันนี้ยอมรับแล้วรู้ละมันถึงที่สุดแล้วใช่ก็พากันไปหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตรงนั้นมีประตูให้เองประตูยายประตูแม่ประตูน้องชายอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนสิคะถ้ามีประตูอย่างเงี้ยก็เลยแต่กับด่านก็มีหลายด่านใช่แต่แล้วทุกคนคือบ้านของแม่เนี่ยจะอย่างเงี้ยบ้านพี่สาวคนที่1น้องสาวคนที่2 3 4ค่ะคุณยายซื้อที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยบ้านที่1 2 3 4อ๋อเวลาจะเข้ามาทีเนี่ยต้องผ่านด่านก็ไม่ได้มาเจอง่ายๆว่าย่ายง่ายอย่างนั้นเถอะเสร็จแล้วพอรู้ว่าจะมาไปอยู่บ้านนะแต่พอหลังจากที่เราแยกแล้วอ่ะพี่เจี๊ยบก็เป็นคนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงลูกเองทั้ง3คนใช่ค่ะณจุดนั้นต้องทำหลายอาชีพมากเลยณจุดนั้นเริ่มต้นแล้วค่ะอะไรที่ทำไม่ได้ต้องสู้และทำให้ได้อะไรบ้างพี่เจี๊ยบตอนนั้นที่ทำคือตอนนั้นเดินแบบอย่างเดียวใช่ไหมคะทุกคนก็เหมือนเทวดาเข้ามาช่วยค่ะรุมช่วยกันเลยอ่ะพี่ตู่เอ้ยแดงธัญญาเอ้ยพี่ไข่อู้ทุกคนเลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากๆไม่เคยลืมบุญคุณเลยจะช่วยคิดนะคะว่าจะให้เจี๊ยบทำอะไรดีทำอะไรเพื่อลูก3คนนี้ คือช่วยหมดทุกอย่างเลยแดงเป็นคนจุดประกายเลยค่ะว่าพี่เจี๊ยบมีประสบการณ์ที่ดีดวงตาพี่เนี่ยสามารถเล่นละครได้แดงอะซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะแล้วก็มาบอกเราว่าพี่เจี๊ยบเล่นละครได้บอกเล่นไม่ได้หรอกแดงคือพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่เคยไปเล่นแล้วพี่ต้องหนีออกจากกองถ่ายตอนเด็กกว่านั้นนะคะออกจากกองภาพยนตร์ค่ะเคยลองแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่ตอนนั้นพี่แดงบอกแล้วเรายังคิดว่าเราได้อยู่ไหมคะสู้อ้าวเอาหมดตอนนั้นเพื่อลูกใช่ก็ไปลองทำเอาแดงเอาปะอย่างนี้เลยค่ะค่ะแดงก็เล่นละครเวทีอยู่ที่โรงแรมมนเทียนแดงก็บอกพี่เจี๊ยบมาอันเดอร์หนูนะเป็นบทเดียวกับหนูเวลาหนูพักเวลาหนูไม่ไหวเนี่ยพี่เจี๊ยบก็เล่นเนี่ยเป็นการสะสมของพี่ไปก็เหมือนดับเบิ้ลแคสอะไรเงี้ยใช่ค่ะคู่กันอย่างนั้นแต่ก็นอกจากเรื่องของการเดินแบบละครเวทีที่มาเล่นนี้ก็เริ่มมีอื่นๆเข้ามาอีกมีอื่นๆเข้ามาพอรู้ว่าเล่นละครได้มันก็จะมีอื่นๆเข้ามาแล้วก็มีดวงใจแม่เข้ามานะคะหนูลิตาของรัดฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ตู่นพพลคิดว่าจะให้เจี๊ยบเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นน้าแก้วตาในเรื่องสุดแต่ใจจะขวายคว้าช่อง3ค่ะเห็นว่ามีไปทำงานโรงแรมด้วยล่ะทำงานโรงแรม1ปีค่ะเพราะว่าตอนนั้นงานละครยังไม่มานะคะเพียงแต่ว่ามีไกด์มาแล้วว่าน่าจะได้เราก็รับงานโรงแรมเนื่องจากว่าคุณอากรหุ่นตระกูลเป็นผู้มีพระคุณอีกท่านนึงทั้งครอบครัวเนี่ยมีพระคุณกับเรามากเพราะว่าดูแลเรื่องการแต่งงานดูแล้วก็เป็นเพื่อนกันกับสามีก็บอกเจี๊ยบต้องทำงานมาฝึกงานกันฝึกงานแล้วให้เงินเดือนด้วยอ่ะตำแหน่งอะไรคะตอนนั้นโซเชียลค่ะ PR โซเชียลแบบเหมือนกับว่าไม่ได้เป็น PR โดยตรงแต่ว่าเราต้องรู้ระบบของโรงแรมเป็นยังไงสามารถคุยกับใครได้แล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ที่โรงแรมทุกวันคุณออกไปเดินแบบแต่คุณก็ขายโรงแรมให้ได้อะไรเงี้ยก็คือโซเชียลในตอนนั้นก็ใหม่เหมือนกันนะคะใหม่ๆ
ก็รับมาหลายคนเหมือนกันค่ะนางแบบมี 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กรกับบุคคลที่ออกไปนอกองค์กรคือมันยังไม่มีความเข้าใจแต่เฮดเขาเข้าใจอะค่ะงั้นเราก็อยู่ไปยิ้มไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องกลมกลืนกับทุกคนได้คืออย่าทนงตนอย่าต้องซึมซับกับเขาให้ได้แล้วให้เขารักเราอะค่ะแล้วความรักนั่นแหละจะทำให้อภัยเราว่าไม่ต้องมาทุกวันโต๊ะนี้ว่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอให้เข้าใจในการทำงานซึ่งกันและกันใช่อยู่ตรงนั้น1ปีแต่ว่าทำหลากหลายอย่างอีกหนึ่งอย่างที่ลงไปทำแล้วก็เจ็บตัวด้วยนั่นคือการเป็นผู้จัดเห็นว่าเครียดที่สุดเลยเหรอคะพี่เจี๊ยบเครียดนะหนูอ่านข่าวไหมล่ะคะเห็นอยู่ค่ะมันเครียดตั้งแต่เรื่องแรกเลยอะค่ะมันสารพัดสิ่งที่โหอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจว่าการเป็นนักแสดงการเป็นลูกจ้างอยู่ดีๆอะไปเป็นนายจ้างซึ่งมันเหนื่อยนะ เรื่องของเรื่องคือเราทำงานพิธีกรมา10ปีค่ ะรายการครบเครื่องเรื่องผู้หญิงนะคะตอนเช้า4คนสวัสดีพร้อมกันนั่นแหละค่ะจำได้ก็เฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำรายการของเราเองก็คุยกับน้องคนโน้นน้องคนนี้ครีเอทีฟอะส่งรายการกันเถอะส่งไปทุกช่องเลยค่ะไม่ผ่านเลยจนน้องครีเอทีฟก็จะบอกว่าพี่เจี๊ยบลองเสนอละครกันมะเผื่อจะได้อ่ะฮะละครเลยเหรออุ๊ยพี่ไม่เอาหรอกพี่เห็นนุชน่ะพี่นุชอ่ะคือแบบว้ายไม่เอาอ่ะไม่ทำก็บอกสู้เถอะพี่เจี๊ยบลองดูอ่ะมาเขียนเรื่องกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดอ่ะค่ะมันก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าการเขียนเรื่องไปพรีเซนต์เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ดีอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้ไม่ชอบเรื่องเขียนเองอะไรอย่างเงี้ยชอบนวนิยายกลับมาชอบนวนิยายไปหานวนิยายกันเถอะไปดอกหญ้าเลยค่ะเดินนำไปเลยนะคะ 3-4 คนกัญจนาภรณ์ก็เดินนำไปเลยอ๋ออยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยอ่ะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆรักเกิดในตลาดสดพระเจ้าจอร์ดก็เลยหยิบเรื่องนี้มาทำสรุปว่าได้กำไรไหมคะได้แต่มันไม่พอปีไม่พอทำไมจะไม่ได้นะได้อย่ามาบอกว่าไม่ได้นะมันได้นะแต่แค่ไม่พอเท่านั้นมันไม่พอปีมันควรจะมี2เรื่องเราก็เลยทำอีกเรื่องนึงอีกปีนึงอีกปีนึงได้กำไรพอปีไหมคะไม่พอปีไม่พออีกทีนี้เครียดหนักเครียดถึงขั้นไม่พอปีแล้วควักเนื้อไอ้ที่ไปกู้มาล่ะดอกเบี้ยทั้งนั้นเลยถูกไหมมันต้องใช้ดอกเบี้ยมันต้องใช้ภาษีมันต้องมีไอ้นู่นนี่เอาทำไมมันเยอะจัดอย่างเงี้ยนอกจากแบบการทำละครแล้วยังมีเยอะจัดเกี่ยวกับบัญชีอีกพี่เจี๊ยบมาเป็นหนี้เป็นสินอีกตอนนั้นแบกอยู่เท่าไหร่คะที่หนักสุดของเราเลยถ้าต่อเรื่องต้องมี4ล้านเรื่องนึงต้องมี4ล้านถูกไหมคะค่ะเพราะเราได้มาแล้วเนี่ยประมาณ 2-3 ล้านจ้ะแต่จะทำยังไงให้มันจบเรื่องค่ะเราต้องมี4ล้าน4ล้านนี้ไม่ใช่แบงค์ให้เราโอ้ยแล้วตอนนั้นเห็นว่าเครียดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะมันก็ทุกอย่างเลยค่ะมันสารพัดเกิดค่ะจนกระทั่งสุดท้ายอ่ะตัวเลขมาค่ะก้อนเนื้อเกิดเลยใน3เดือนค่ะตัวเลขมาไม่ลงตัวกับหุ้นส่วนกับเพื่อนคือแยกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้อนเนื้อมาเลยค่ะที่รังไข่ตรวจปุ๊บหมอต้องให้ผ่าตัดแล้วหมอพูดว่าไงรู้ไหมฮะเจี๊ยบยูอ่ะศึกษาธรรมะมาแล้วหมอต้องบอกความจริงไอ้การที่มีเลือดออกเนี่ยมันหนักขั้นสุดท้ายวายเอาอย่างนี้หยุดก่อนหยุดเบรกก่อนเพราะมีอีกหลายเรื่องราวนอกจากเนื้อรายที่เจอแล้วผ่านมาได้ยังไงรวมไปถึงเรื่องที่ไม่เคยได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกชายอ๋อนึกว่าเรื่องอื่นเรื่องนี้เห็นเขาห่วงลูกชายมากจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะคุณต้องหากลับมากับคุยแซ่บโชว์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของการเครียดหนักเข้าโรงพยาบาลจนเจอเนื้อร้ายผ่านมาได้ยังไงไม่ใช่เนื้อร้ายลูกเดี๋ยวว่ากันนะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามด้วยเพราะว่าเรื่องลูกชายคุณเจตอนนั้นยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นคนบอกให้เลิกหรือเปล่าตามข่าวยังไม่ได้ชี้แจงเลยนะเอาเรื่องก้อนเนื้อก่อนก็ได้สรุปเอาเรื่องไหนเอาก้อนเนื้อก่อนเอาชัวร์ไว้เฉยโอเคก้อนเนื้อเนี่ยมันก็เกิดจากความเครียดค่ะอย่าเครียดนะคะเครียดหมกมุ่นด้วยไม่หลับไม่นอนค้นหาสิ่งต่างๆที่มันตัวเครียดนะคะค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็ยิ่งเจอแต่ความเครียดจนกระทั่งมันรู้สึกตุ่ยๆ
คำดูก็รู้แล้วล่ะมันตุยตุยปูดออกมาอย่างนี้เลยค่ะมันเจ็บ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 อยู่ตรงด้านขวาเนี่ยค่ะหนึ่งอย่างนะคะที่เรารู้สึกโดยเซนส์ของเราเองต่อมาไปปฏิบัติธรรมที่วัดของหลวงปู่ชาค่ะที่อุบลนะคะซึ่งจะไปทุกปีเป็นปีที่3ละปรากฏว่ากำลังนั่งภาวนาอยู่ค่ะเหมือนมีประจำเดือนออกมาเราก็เลยต้องกราบแล้วกลับที่พักปรากฏว่าเลือดนองเต็มพื้นห้องน้ำเลยค่ะมันทำไมมันเฮ้ยเราไม่เคยมีแบบไหลเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไหลเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ยังคิดว่าเป็นประจำเดือนอยู่นั่นแหละจนกระทั่งก็กลับบ้านแล้วก็ยังใส่เหมือนประจำเดือนอยู่ดีค่ะแต่มันก็เยอะมากเยอะๆๆๆทุกวันเลย14วันค่ะ14วันที่ผ่านมาแล้วพี่จะไม่ไปหาหมอหรอคะคือกัญญาพรแย่คิดว่าแบบว่านี่อ่ะมันคือจะหมดนึกว่าประจำเดือนถึงวัยจะหมดใช่เราฟังผู้ใหญ่จะพูดอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แล้วไม่พูดกับใครแล้วก็อย่างนี้จนพลอยค่ะไม่มีแรงเพราะ14วันเลือดออกขนาดนั้นต้องหมดคลานค่ะแล้วก็โทรหาหมอที่ทำคลอดเราทั้ง3คนเนี่ยคุณหมอคะคือเจี๊ยบมีไหมไอ้เจี๊ยบเธอมีลูก3คนดิฉันอยากจะตีเธอมากเลยอ่ะคุณหมอก็แก่มากแล้วนะคะก็ว่าเราอย่างนี้บอกมาด่วนเลยแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่แกดูแลอยู่ค่ะตรวจกันสดสดกริปสดสดผ่ากริปนี่คืออะไรอะคะกริปไปเช็คว่ามันร้ายหรือดีล้อตัดไปเลยสรุปว่า3 4วันตามกำหนดเนี่ยจะต้องไปฟังผลใช่ไหมคะแต่เราอะมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่ไหวละกลับมาบ้านเนี่ย4วันเนี่ยฉันต้องไปเอามันออกแล้วมีความรู้สึกในจิตเองค่ะว่าต้องไปเอาออกแล้วมันจะโปร่งเลยเตรียมของตั้งแต่ตี 3:53วัดบ้านตาดโทรมาบอกว่าหลวงตามรณภาพหลวงตาพระมหาบัวค่ะกัญญาพรคุกเข่าน้ำตาไหลแล้วก็บอกว่าลูกก็กำลังจะไปผ่าตัดในวันนี้ตัดสินใจแล้วผลจะออกมาอย่างไรก็ตามจะผ่าจะเอาออกถ้ามีโอกาสมีชีวิตอยู่ลูกจะขอปฏิบัติให้ถึงที่สุดถ้าไม่มีโอกาสมีชีวิตอยู่ในวันนี้ขอบารมีหลวงตาช่วยนำส่งดวงจิตลูกด้วยนี่คือสิ่งอธิษฐานค่ะสรุปว่าไปโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลก็รอคำตอบคำตอบคือไม่ใช่เนื้อร้ายโอ้แต่เลือดที่ออกมันคือก้อนเนื้อจากเลือดที่ออกมันคือโพรงมดลูกเป็นแผลมาตั้งแต่เดิมค่ะพอวัยสูงขึ้นผิวมันแห้งโพรงมดลูกก็แห้งด้วย มันปริค่ะแล้ววิธีการรักษายังไงคะพี่เจี๊ยบเอาออกไปสิคะเอามดไปเลยไปเลยค่ะทั้งรังไข่ทั้งมดลูกโล่งไหมคะตอนนั้นห้อยเลยค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะพี่เจี๊ยบคือท้องห้อยออกมาอย่างนี้แล้วแล้วก็เดินประคองท้องโล่งมากโล่งขาดธาตุทั้งหมดรวนเรหมดเลยค่ะต้องมาฟื้นฟูธาตุกันใหม่ตั้งแต่ปีนั้นจนมาถึงปีนี้ค่ะกี่ปีมาแล้วคะพี่เจี๊ยบปี2554ค่ะอายุ52วันที่30มกราคมค่ะจำวันที่เก่งมากไม่เพราะว่าหลวงตาพระมหาบัวค่ะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านมรณภาพละสังขารคือเราถูกกระแทกหลายอย่างมากค่ะปัจจุบันนี้อาการดีขึ้นตามลำดับใช่ค่ะคือฝังเข็มเป็นร้อยๆวันเขี่ยเส้นกัวซาดื่มน้ำสมุนไพรต้มยาจีนอะไรก็ตามค่ะไปหาอากาศบริสุทธิ์ไปสวิตเซอร์แลนด์2เดือนค่ะเดินกลับมากล้ามเนื้อเหลวค่ะอ้าวเดินมากไปเยอะไปก็ไม่ดีคือไม่ได้เดินทางราบเดินขึ้นเขาค่ะแหมสวิตเซอร์แลนด์มันสวยเนาะมันเป็นสเต็ปอะหารู้ไม่ว่านั่นมันคือ3ภูเขาแล้วอุตาแล้วหนักไปแต่ว่ายังไงก็เห็นรอยยิ้มวันนี้เชื่อว่าแข็งแรงขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเวลาจะหมดถามอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวไม่ได้ถามเรื่องของลูกชายคุณเจตอนนั้นมีข่าวกับนางเอกดังมีถึงขั้นเหมือนแบบทะเลาะกันภายในแล้วแม่โอ้ยมันผ่านมาแล้วอ่ะลืมไปเจเนี่ยเป็นลูกคนหนึ่งซึ่งถ้าถามว่าธาตุทั้ง4เนี่ยเขาเป็นธาตุอะไรเขาเป็นธาตุไฟค่ะเขาเป็นคนที่ร้อนที่สุดในบ้านแต่เขามีพลังที่สุดในบ้านเขาต้องการ3พลังจากเราดินน้ำลมแล้วผลักดันเขาอ่ะจะประคองบ้านเราไปได้ด้วยดีค่ะในความคิดของแม่นะคะแต่ว่าถามว่าหวงลูกคนนี้ไหมอ่ะตั้งแต่โตมาเรามีอยากผลักให้ลูกออกไปเพราะลูกแรงหมดเลยลูกแรงหมดเลยค่ะเราอ่ะกลัวว่า
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้ามันอาจจะไม่ดีอะค่ะไม่ต้องเล่าเพราะตอนนั้นน่ะก็สนิทกับแฟนคุณเจเป็นแบบเป็นเพื่อนในวงการพูดชื่อได้ไหมอะแต่ดีใจมากนะดีใจนะที่ทั้งสองตอนนี้เข้าหาธรรมใช่พูดถึงลูกชายใช่ไหมทั้งคู่ทั้งคู่ได้ข่าวมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องอดีตพูดก็ได้เข็มรุจิราทำไมนางเข้าพบกันตอนนั้นโด่งดังมากไม่แล้วนางว่าสนิทกับเข็มตอนนั้นไงนางเป็นแบบคนหัวร้อนมากคือตอนนั้นทะเลาะกันนะพี่เป๊กก็จะด่าเข็มตลอดเวลาแบบเรื่องที่ไปใจร้อนกับเจทะเลาะกันนะแต่ทุกวันนี้เหมือนพอโตขึ้นสมัยนั้นมันเด็กด้วยอ่ะตอนนี้เหมือนแบบอ่ะสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นสุขตอนนี้คือเราสามารถตายได้แล้วอะค่ะเพราะว่าลูกทั้ง3คนกำลังน้อมใจเข้าหาธรรมะค่ะเปิดใจในจรับธรรมะเข้ามาแล้วสนทนากับแม่ได้ดีกว่าในอดีตมากในอดีตไม่อยากเจอเจเลยค่ะหนูเชื่อพี่เจี๊ยบหนูว่าคนเราเวลาวัยรุ่นจะมีความร้อนตัวเองนี่ก่อนมีลูกนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่พอมีลูกปุ๊บเย็นแล้วก็ธรรมะขึ้นเยอะหนูว่าจังหวะชีวิตและอายุช่วยได้ใช่ให้พี่เจี๊ยบอยู่กับเรายังไม่ให้ไปไหนเดี๋ยวตอนท้ายเรามีของมอบให้แต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณไปล่วงหน้าก่อนนะคะขอบคุณพี่เจี๊ยบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุยแล้วได้แบบดูรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะ